หมอจิตแพทย์เขาอะเกิดอะไรขึ้นอย่าชิดกงอย่าชิดกงอย่างนี้เราทำไงดีอะถ้าไม่มีก็ทำอะไรแม่ก็ต้องลุงแกตามกฎหมายตามกฎหมายที่เราล่างไว้กดไว้อะเสียงใครล้านน้ำมันไม่แต่คือเขายังไม่นั่นไงเหมือนเขาไม่รับรู้อะไรเลยอะไม่เขาน่าคือมันต้องยากอะกูชี้อะไรอ่ะชี้อะไรอ่ะอันนี้ใครทำเสียงแจ๊สเนี่ยเราพยายามบอกป้ายเราไงเอาเลยนะเอสเหรอตัวเอสอ๋อเขาชื่อเอสเหรออ๋ออ๋อไม่ใช่กูหมายถึงสมาร์ทเอสไปยังไงกูหมายถึงหมอสมาร์ทคุณลุงชื่อเอสใช่ไหมกูหมายถึงหมอสมาร์ทชื่อเอสอ่ะลุงเอสไปลุงเอสไม่กูหมายถึงหมอสมาร์ทยกมือหน่อยลุงชื่อเอสใช่ไหมชื่อเอสใช่ไหมถ้าชื่อเอสยกมือหน่อยครับยกมือสองข้างเลยยกมืออ้าวผมเห็นแล้วตัว S นะเห็นแล้ว S ได้ต่อลงโอเคเดินโอเคถ้าหนูจะเข้ามาเดินชิดเลยเดินชิดนี่มาเลยเดินหนูชื่ออะไรซูเปอร์ S เหรอซูเปอร์ B ซูเปอร์แมนเหรอลุงซูเปอร์แมน S เหรอลุงอยู่ไหนเรามองได้2เรามองได้2แบบนะจะเป็นตะขอก็ได้ตะขอเหรออืมรูปภาพอ่ะไม่เขาเอาไม้แขวนเสื้อเปล่าเอาอีกอ่ะโอ้ยก็อะไรน่ะอะไรอ่ะอะไรอะลุงลุงอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแจ๊กแจ๊กลุงอ่านแจ๊ก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 จิ้ม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 อะไรวะเข้าใจนุ้ยนุ้ยนุ้ยคุยเลยนุ้ยคุยเลยคุณเคลุงโอ้ยอย่าไปก้าวเขาสิเคฟังก่อนนะตอนเนี้ยลุงเขาจะอุ้มอย่าชิดกงใช่เหรออย่าชิดกงอุ้มแล้วขวดชิดกงไอ้นุ้ยไอ้หน่อยอย่าชิดกองนะอย่าชิดกองชิดกำแพงเลยอ่ะ เดี๋ยวเขาอุ้มไปตีอยากจะคุยอะไรกับลุงคุยเฮ้ยลุงเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยหน่วยเป็นโจ๊กไหมหน่วยโจ๊กอะไรนะสัญลักษณ์เขาไหมนู่นน่ะสัญลักษณ์เขาคืออะไรอ่ะ S M S เลยสักอย่างเนี่ยไม่ใบ้อ่ะลุงหน่วยรู้ไหมไม่เห็นป่ะลุงแกใบ้อะไรไหนหาไม่เจออาจารย์ลุงตัวเอสเขียนแหม่งรอบนึงลุงเขียนแหม่งรอบนึงต้องแทงอีกรอบนึงลุงเนี่ยมองไม่เห็นมันโดนละครอยู่มันหมุนไม่ได้อ่ะปล่อยเขาดิหน่วยหน่วยปล่อยปล่อยหน่วยอยู่เฉยนะอย่าเดินนะไอ้หน่วยไม่ทำอะไรหรอกตัวเอสตัวเอสเอสเดินเข้าไปนะหน่วยเดินเข้าไปไม่มองไม่เห็นหน่วยมันหมุนคอไม่ได้หัวตัวเองบังอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเอสอ่ะหน่วยไอ้หน่วยเขาไม่หัวหรือเปล่าลิเวนด้าเลขห้าแค่ลงวันหน้าออกไปอ่ะผมจะซื้อต่อนะแล้วก็โดนอุ้มหรอพี่จิมมี่หน่วยอย่าเดินหน่วยอย่าเดินเฮ้ยล็อกแขนกูนี่ฮัลโหลหน่วยอย่าเดินนะเขาเขียนอะไรอ่ะเดาดิหน่วยสนิทกับเขามากที่สุดอ่ะ1กับเลข9เหรอหวยใช่ไหมลุง19หรอไม่เขาขีดเส้นใต้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นเลข5ข้างบนอ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นเลข5หรือตัว S อ่ะใช่มันใช่ดิผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว S อ่ะค่ามันต้องมีเหลี่ยมหน่อยอ่ะต้องมีตัวเขาคิดว่าเขาเป็นโจ๊กเกอร์นั่นน่ะอาจจะเป็นจะสู้ซุปเปอร์แมนหรือเปล่าเขียนต่อแล้วเขาจะเขียนต่อแล้วมาลูกแกต่อเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเห็นไหมก๊อปไอ้พวกเฮียที่มันเฮียกีอ่านอะไรไม่ออกเลยอ่านไม่ออกครับลุงโทษทีเราลองนึกดิชื่อคนใครบ้างชื่อตัวเอสนำหน้าลองนึกดิแล็กตะตอย5บาทลุงเอสออกนะสำลีปะสำลีเฮ้ยได้ว่ะสำลีอ่ะมันมีคนที่เขามีคนที่เขาทำร้ายล่าสุดไหมอ๋อเอสหนึ่งซีซั่นหนึ่งเปล่าเออว่ะไม่ใช่ด้วยเพิ่งการเริ่มต้นใช่ไหมการเริ่มต้นของเขาไงนี่คือการเริ่มต้นของเขาอะไรเงี้ยใช่เอสหนึ่งอ่ะนี่แค่เริ่มต้นหรือเปล่าซีซั่นหนึ่งหน่วยมันต้องมีคนทำให้ลุงความจำเสื่อมดิใช่ใครไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำเขาอ่ะคือหน่วยเจอล่าสุดเขาก็จำหน่วยไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเขาก็ตัวแข็งอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วเขาก็ตอกตะปูเดินไปเดินมาหน่วยเมื่อกี้เขาใช่หน่วยได้ยินแบบนั้นเหมือนกันจุกจิกจุกจิกจุกจิกไอ้ลูกเคี้ยวหมากฝรั่งอะไรเขาโทรมาแล้วเขาก็อย่างเงี้ยใส่อ่ะเราลูกพูดไงเราต้องคุยภาษาเดียวกันเขาใช่ไหมจุกจิก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 สองไม่ใช่หรอกสองปะสองปะเฮ้ยเนี่ยพอจะไอ้นี่เนี่ยใบได้แหละอ่ะใบมาหน่อยคือหน้ากากเขาแน่นเว้ยเขาเลยพูดไม่ได้อ๋อหน้ากากบีปากเขาใช่ไหมลุงถอดหน้ากากหน่อยลุงตรงไอ้นั่นต้องเข้าไปต่อยไหมเราต้องช้อนหน้าแกงเขาให้หน้ากากไม่ใช่หน่วยช้อนหน้าแกงใช่ถอดหน้ากากหน่อยลุงจะพูดได้เมื่อกี้เขาก็ถอดแล้วตอนสอบสวนนะเขาก็ไม่พูดหรอใช่เราต้องคุยภาษาไงใครมีบุญแปลภาษาบ้างลุง
มีใครลุงเข้าใจพวกผมไหมเนี่ยลุงยกมือหน่อยเอ็ดอาจจะเป็นชื่อย่อที่เขาจะฆ่าต่อไปก็ได้นะอุ้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเป็นสองบอยใช่ใช่สองดีหรือเปล่าตัวเอ็ดแล้วก็เอาไม้มาตีเนี่ยใช่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 นี่ไงเอสลุงถ้าพี่ออฟก็ตัว A นะลุงใช่ออฟพี่ออฟตัว A A A O F นะไม่ออฟ A O F ดีนะชื่อดีนะชื่อกูยาวนะมันไม่น่าพอคุณท็อปคุณท็อปมานี่หน่อยเขาไปโดนอะไรไม่รู้คือหน่วยพอนึกสถานการณ์ออกอย่างหนึ่งเว้ยคือเขามีฉายาว่า AFK Godอะเขาอาจจะยืนบื้อจนเขาสลบแล้วก็หมอช่วยไม่ทันก็เป็นได้นะโอ้โหลุงบื้อคือไม่มีใครจะทำเขาอยู่แล้วอะนึกออกไหมบื้อเกินอะเออมันมีเหตุผลเดียวอะแต่มันไม่มีใครกล้าทำลุงอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ก็ไม่รู้หรอว่าลุงแกเออได้ไงไม่รู้โดยเข้ามาเขาก็นี่แล้วอะแม่งปล่อยแม่งเถอะมันเออพี่ฟ้าถ้ามันปล่อยไม่ได้มันเป็นหน้าที่อ่ะก็คือถ้าพี่ปรับว่าปล่อยเขาไปเขาก็ทำร้ายคนอื่นอีกอ่ะต้องจับต้องจับเนอะมันต้องกักบริเวณนี่มันต้องกักบริเวณอ่ะโจ๊กเอาลุงเคไหมเอาลุงเคไหมเอาลุงเคไหมเส้นไหวไหมเอาลุงเคไหมเอาไหมเอายกมือเอายกมือเอายกมือเอาไหมลุงเคมานี่หน่อยเดี๋ยวมีของอยู่ยาเคเอาของมาของมาไหนอ่ะเลข227 227ลุงรอเขาโทรศัพท์เอาอะไรมาให้ลุงเรียบร้อยลุงเดี๋ยวผมให้ส่งโอเคไปคุยเขานะนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะออกมาแล้วล็อกผลล็อกให้ดีผลล็อกให้ดีผลล็อกให้ดีออกมาโอเคเขาหนีแล้วไปแล้วหนีแล้วไปแล้วด้วยเฮ้ยไปแล้วตัวเซฟร้องให้ทีหลอกไม่กินหรอกไม่ได้กินหรอกยากนะเกินนะจุ๊บๆด้วยนะมือทีเปิดล็อกมือทีปล่อยสักทีเปิดล็อกสักทีเปิดคนนึงเก่งชอบตำรวจต่อตอนนี้เลยจวบจบเหรอมาทีเดียวเฮ้ยอย่าขังนั้นนี่ลุงเอาลุงเคไหมขอหน้าลุงเคไหมเอาลุงเคไหมเอาลุงเคไหมฝากทำไมหน่วยเริ่มนึกไอ้นี่ออกแล้ววะนึกที่อะไรออกสิแบบว่าใครที่จะพอทำเขาได้อะลุงเอาลุงเคไหมเอาลุงเคไหมเอาไหมเนี่ยแล้วเขาเขียนชื่อว่าลุงถ้าเขาเขียนชื่อว่าตัวเอ็ดเอาไหมเอาไหมอย่าอุ้มผมอย่าอุ้มเคนะลุงเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคแต่แรงว่าไม่เอาลุงไปก่อนเดี๋ยวเอามาให้เขาเอากูแข็งก็อยู่เขาเอากูโอเคเอาลุงเคไม่ลุงเดี๋ยวเอาให้ลุงเอาให้สัญญาเดี๋ยววิ่งเข้าไปในกรงเดี๋ยวมาให้จริงๆเข้าไปจริงลุงเดี๋ยวปลดให้สัญญาเลยปลดให้ขอนั่งหนักนะขอนั่งหนักนะจะตามลุงเคไปขอหนักๆลุงเฮ้ยเขาจะอุ้มหนุ่ยเขาจะอุ้มหนุ่ยคือเขาไม่เห็นหนุ่ยเป็นหลานแล้วเขาเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวแล้วอ่ะเขาอาจจะอินหนักมาหน่อยก็ได้นะหนุ่ยพอเดาเหตุการณ์ออกแล้วเว้ยกำลังมาว่าใครพอที่จะกล้าทำเขาอ่ะใครนั่นน่ะดิหนุ่ยบอกไม่ได้ลุงเหรอหนุ่ยบอกไม่ได้ต้องบอกตำรวจทีหนุ่ยไม่เอานี่ก็ช่วยไม่ได้ไม่เอาไม่ว่าหน่วยช่วยลุงได้หน่วยลุงเขารู้จักใครอีกไหมแล้วยิ่งเขาเขียนเป็นตัวเอสด้วยทำให้หน่วยยิ่งมั่นใจเลยอะสำลีเหรอไม่ใช่มอยสำลีสังวานมันไม่มีใครแล้วหน่วยว่าจะสังวานแน่นอนบอกมาเถอะใครใครหน้าคือมันเป็นคนคือคนคนนั้นอะอยู่ล่าสุดกับลุงอะก่อนลุงเอ๋ออะใครวะต้องเป็นคนใกล้ชิดถูกไหมสมชายเออสมชายไม่ใช่สมชายจะทำทำไมล่ะใกล้ชิดไงสมชายอุ้ย
น่าคุณแม่คุณตำรวจไปวะน่ะโจเซฟหรอโอ้โจเซฟหรอคือเนี่ยพี่รัดปืนยังอยู่ที่ขาอยู่เลยอ่ะลงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมต้องทำแบบนี้กับผมใช่ไหมฮะโจเซฟไปทำอย่างนั้นวะเราคุยแล้วจะไม่ใช่เหรอลุงว่าเราจะไม่ทำแบบนี้โจเซฟหน่วยยากูก็เลวลุงเลวไงนะถ้าชัวร์มากเลยนะโทษเขาไม่ได้ด้วยเขาคนเลวเลยนะคนเลวเลยหน่วยยาลุงเกมยังไม่มาเลยโจเซฟเรียกหน่อยเกมไปไหนเล่นลุงเคมาลุงเคมาแล้ว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 ขอนะขอนั่งหนักนะขอนั่งหนักนะผมไม่ช่วยนะเอาสลบไปนะเอาเออนะเอาเออนะไม่ไหวนะน้อยๆปล่อยกูนะลุงเคเข้าไปคุยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยอะไรนะอะไรเอาเออนะได้ยินแว่วๆไม่ใช่เอาลุงเขาเออะเอาลุงเขาเนี่ยเขาเออเอาลุงให้เออเลยให้ลุงเออเอาลุงให้เออเอาลุงให้เออเลยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยเอาลุงให้เออเลยเอาลุงให้เออเลยสวัสดีครับลุงว่าไงนั่นไงหันหลังเฮ้ยทำละเคยจะทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมลุงอย่าลุงอย่าทำเพื่อนผมลุงอย่าทำเพื่อนผมลุงอย่าทำเพื่อนผมลุงต้องรอนะรอตรงฉีดเขาไม่ต้องรอลุงอย่าทำลุงอย่าทำเขาเป็นตำรวจน้ำดีลุงเขาลุงอย่าทำลุงอย่าทำเพื่อนผมลุงอย่าทำลุงอย่าทำลุงตำรวจนี่ยากนะลุงอย่าทำลุงอย่าทำเพื่อนผมลุงลุงอย่าลุงลุงลุงเพื่อนผมทำไมโอเคลุงลุงเมื่อเห็นก้มเมื่อกี้เห็นเขาก้มเมื่อกี้เห็นเขาก้มทำไมลุงก้มทำไมเดี๋ยวอันนั้นของกูเดี๋ยวลุงนั่นหน่วยนั่นไม่ใช่เรียบร้อย 7,400 กูเรียมเงินนั้นชีวิตอันนี้ต้องไม่เว้นเรียมต้องไปโรงพยาบาลด้วยได้แล้วทำไมเขาจกหน่วยได้อ่ะนั่นสิลุงทำเพื่อนผมทำไมครับเนี่ยลุงทำเพื่อนผมทำไมครับโอ้โหเหล็ก200เรียบร้อยกูเรียมกูดูในกระเป๋าตัวเองก่อนแล้วกูว่าขำหัวเราะชอบใจสรุปกูโดนเองเดี๋ยวเรียกหมอมาฮะตัวแห่งทำไมเขามาดึงหน่วยอ่ะไม่แต่เพราะหน่วยเดินเข้าไปโฉบพอดีวะไม่เป็นไปได้อันนี้ลองจกคนนี้อีกทีดิอย่าทำเพื่อนผมลุงลุงอย่าทำลุงอย่าทำลุงไม่เอาลุงอย่าทำไม่เอาลุงอย่าทำอย่าสงสารเขาลุงไม่เอ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 าลุงเคเฮ้ยต่อรอไปทำงานดีกว่าไปไงอะครั้งเดียวลุงเคหมดชีวิตแล้วนะน่ะนั่นคือของทั้งหมดเลยนะเดียวพอไม่เป็นไรใครแจ๊อีกวะเนี่ยแจ๊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 ลุงจิ้งจกหรออยู่ไหนอะหรอน้ำมีจิ้งจกด้วยเขาจะอุ้มหน่วยเว้ยแต่อุ้มไม่ได้หรอกหน่วยไอ้หน่วยโอ้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 ยนกแข่งเขานกแข่งเขาสัตว์เอ้ยเกือบท็อปนกแข่งเขาเรียบร้อยโอ้ยคือไอ้จอดจอดจอดปล่อยจอดจอดจอดอันล็อกทีอันล็อกทีกลับไปจอดกลับไปจอดร้อยเล็กที่สามร้อยสัตว์ไอ้หน่วยหน่อยดิโอ้ปวดหัวเลขที่300ด้วยด้วยด้วยเลขอะไรวะด้วยเลขอะไรด้วยเลขอะไรมึงเลขอะไรลุงเลขอะไรเลขอะไรจอดปล่อยหน่อยมันไม่มีให้กดด้วยมึงเลขอะไรด้วยเอาอย่าเสียตัวละครปวดกวนแล้วปวดกวนเอาไปโรงพยาบาลหน่อยไปด้วยลูกไปโรงพยาบาลช่วยช่วยโอเคไหมช่วยโอเคไหมเดี๋ยวเรียกหมอมาแล้วเรียกหมอมาแล้วเขาร้องเฮ้ยมาพูดพูดได้พูดได้เอาอย่าชอบเลยวะไม่เรียกอะไรวะเขาพูดอะไรวะแป๊บนึงปล่อยมาเรียกหมอมาแล้วยัดพุงง้อก่อนอะขี้หน้าเขาดึงเลยเหรอขอบคุณครับ
ตั้งหนึ่งนะต้องขังเขาอย่างนี้ก่อนอ่ะทำอะไรไม่ได้ขาซกจ๊อดจ๊อดจ๊อดไปจ๊อดครับเปิดเปิดหน้าข้างบนอ่ะเรียกหมอมาหน่อยเปิดประตูเรียกหมอมาหน่อยได้ได้ต้องจะเซฟอะไรเนี่ยพี่โดนล็อกแขนอยู่อ่ะพี่ต้องปกก่อนแหละอะไรเนี่ยชอบตังค์ด้วยนะแฮนครับโจเซฟหน่อยถึงเดินอุ้มได้ลบหน่อยลบหน่อยแฮนครับครับครับเฮ้ยหลุดโอ้โหหลุดเลยเวรกรรมมันเป็นแผนที่ผมจะเข้ามาป้นตำรวจครับทุกคนผมวางแผนกับไอ้หน่วยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแผนป้นตำรวจเว้ยแผนป้นตำรวจวิธีการหาเหล็กเว้ยคือผมวางแผนไว้แล้วว่าต้องเข้ามาที่นี่ให้ได้ครับผมวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจริงๆผมวางแผนไว้แล้วจริงๆอันนี้เพิ่งบอกเลยเนี่ยไม่อยากสปอยไงครับอันนี้จริงๆวางแผนที่จะปล้นตำรวจวางแผนไกลหน่วยเรียบร้อยแล้วเอาน้ำมาน้ำหมดเด็กโดนเอาคืนน่าจะผมได้กำไรร้อยหนึ่งไงงั้นผมก็ได้กำไรร้อยหนึ่งไง138ใช่ไหมตะกี้เนี่ย138ล็อกไว้ดิตรวจของตัวแล้วดึงลุงเคดูของก่อนนะพี่ดึงนะดูของก่อนนะดูของก่อนนะพี่ดึงนะบอยหน่วยล็อกก่อนแดกโอเคไปมั้ยดูของก่อนนะอ่ะเนี่ยเขาทิ้งเหล็ก200เนี่ยทิ้งเหล็กแล้วน่ะตัดลุงนะลุงดื้อนะ200เหล็กกล้าได้แล้วลุงดื้อมากเลยนะได้99อันลุงแม็กไม่อยู่เดี๋ยวนะเหล็กทำไมเหลือ200อ่ะมันเหลือ300นะขอคนดูหน่อยขอดูตัวเขาหน่อยเดี๋ยวผมวางให้เขามีโทรศัพท์กี่เครื่องเขาคงมาโทรศัพท์แล้วว่า
ถามไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยไอ้ด้วยให้บอกไป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 จับไอ้น้อยไว้ก่อนเอาไอ้น้อยไว้ก่อนใครจะตรวจใครจะตรวจตัวจ็อกเกอร์ตรวจเลยคุณลุงขอดูนะดูสิตัวลุงมีเท่าไหร่ของกูท็อปอันนั้นตัวกูเดินตอนรอแยกกับไหมยังไหมเขาตรวจกันสองคนตอนนี้นะครับเขามีต้นไม้หนึ่งเสร็จเด็กสามไม่มีอะไรเลยในตัวเขาอะเลยแม่ก๊อปไม่มีใช่ไหมไม่มีอยู่ที่หน่วยอยู่ที่หน่วยแล้วล่ะอยู่ที่หน่วยได้ไงมันเก็บเหล็กมันไม่ฟังก่อนตรวจลุงแล้วเมื่อกี้ตรวจลุงแล้วฟังก่อนสิในตัวลุงเขามีเหล็กเท่าไหร่มี200เออแล้วเหล็กมันเก็บได้เท่าไหร่300ถูกไหม300เออแล้วจะยัดเข้าหน่วยได้ไงร้อยนึงน่าจะอยู่ที่หน่วยได้อย่างไรล่ะเพราะตอนแรกมันโดนดึงไปฟาร์มา300ตอนแรกนี่หน่วยตอนแรกมันโดนดึงไป100แล้วคือหน่วยไม่ได้บอกเลขเขารู้เลขหน่วยได้ไงเรากระจุกกันอยู่เงี้ยจะปล่อยลุงเข้าห้องขังก่อนเขาจะรู้เลขกระเป๋าหน่วยได้ไงที่ลุงยืมไปอ่ะเขาจะรู้เลขกระเป๋าหน่วยได้ไงท่านแน่ผมรู้นะอย่าอุ้มผมนะได้เสียหันคอไม่ได้แต่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วคุณตำรวจยึดเงินเขาคืนให้หน่อยเด็กหน่วยไม่มีเงินเลยเนี่ยจังโดนนกแขนอยู่ชื่อกูดิตล้องั้นเห็นเลขอะไรลุงเคเลขปล่อยโดนกระทืบไว้แค่นั้นแหละ218ครับ218ลุงขอเงินคืนหน่อยเงินอ้าวคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่เหรอตารอมันนิดนึงปล่อยมอนเหยียบร้อยมาเถิงละกูเอาไปเลยไม่เดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้หนูอยู่นั่นแหละแล้วฝากหน่อยนะเดี๋ยวทำงานก่อนไม่เอาอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละหลานลุงกับหลานคุยกันเข้าอกเข้าใจกันเร็วออกไปก่อนเร็วพี่ท็อปต้องออกไปทำธุระข้างนอกเนี่ยพี่ให้หน่วยเข้ามาทำไมเดี๋ยวหน่วยเข้ามาหน่วยสวยเลยตำรวจก็มาค้นมาเซิร์ชหน่วยเนี่ยดีถ้ากูไม่มีขอพี่กฎหมายเปิดประตูเร็วไปนอกแล้วเร็วให้ว่องให้ไวไอ้ที่ลุงจำลองรับเพชรเนี่ยเลยวะปลดต้องปลดแขนเขาก่อนปลดแขนเขาก่อนไม่ต้องปลดนะปลดเขาก็เล่นกูยับเลยนะแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องปลดโอ้ยเบลอะบอลอะไรโอ้ยอุ้ยจะดีเซนโดนดีเซนโดนกูใช้วิชาลับยิงล็อกแขนเขาละล็อกแขนกูเนี่ยไม่ใช่แขนเขาแขนกูเนี่ยนินจาคาโดริโอเคปลดล็อกแขนอย่าเพิ่งปลดล็อกแขนนะกูไปก่อนอันครับอ้าวโอเดท็อปออกมาไม่ได้ประตูดีใครไหนไม่ได้หรอกเล็กจังเลยเนี่ยลุงอย่าสนได้ไหมเนี่ยคือต้องดำเนินคดีนะปล่อยไม่ได้ถ้างั้นอะเออคดีดูในคดีแต่ว่าไม่มีผู้เสียหายอ่ะไอ้เหี้ยมึงก็มีผู้เสียหายดิจิมมี่อ่ะมันจะได้จบอ่ะดูในคดีมึงต้องผู้เสียหายวะดิไม่ไอ้จิมอ่ะเออไม่ต้องมาเออก็มีคดีอยู่มาต้องจิมมี่มาเดี๋ยวเออดูในคดีมึงต้องจิมมี่มาคือถ้าเขาสติไม่ดีอย่างงี้เขาไม่ฆ่าใครไม่ได้เหมือนกันอ่ะไม่ต้องเดินมาคดีต้องบอกกันว่าเขาเล่นหรือเปล่าเออมีอะไรไหมจิมมี่นะไม่รู้ก็อุ้มให้มาอุ้มเขาแต่งว่าอุ้มไหมอุ้มอ่ะถ้าเกิดเขาเล่นกันมันก็ไม่มีอะไรไงเอาแค่ทำลายร่างกายชั่วโมงหนึ่งถามจิมมี่ก่อนจิของลุงเคเดี๋ยวก่อนจิมมี่ก่อนไม่โทษมันหนักเหมือนกันอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะใช่ใช่แต่เล่นกันหรือเปล่าล่ะเล่นกันคือผมจะเอาได้ไอ้นี่จะเอาให้ได้เว้ยมันดูไม่แฟร์เขาไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้นี่มันจะเอาให้ได้เว้ยไอ้เนี่ยไอ้ตำรวจที่เขาเออไอ้นี่มันจะเอาให้ได้เว้ย
นี่ไงผมก็พูดอยู่ไงครับจะเย็นนะคือแต่ให้ผมจับเขาอย่างเดียวยังไงนะนี่ไงนี่ไงมันพูดกับใครอ่ะนั่นอ่ะมันพูดกับใครอ่ะหรือว่ามันฟังสตรีมกูวะฮะมึงสตรีมกูเหรองั้นเรียกจิมมี่มาเงินเรียกจิมมี่มาดีกว่าถ้างั้นจิมมี่คาร์ลูเทอร์ไม่ใช่จิมมี่นี้เออมันคือดินแมทน่ะเหรอลุงเคอ่ะคืนให้ผมไหมเนี่ยเอาคุยวอลใหญ่ไม่คุยวอลไม่คุยวอลลุงหายความจำเสื่อมเถอะผู้พูดทั่วครับอยู่ไหมลุงแกพูดไม่ได้ผมชักลำคาญไอ้เหล็กก้าของลุงเคเนี่ยเขาไม่ฝากสักทีเขาไม่ลงคลังแล้วเก็บใส่ตัวโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยลุงแกโดนขโมยไหมไม่คือเราคือลุงเคเขาพูดเรื่องเหล็กก้ามาช่วง2ชั่วโมงที่แล้วโจเซฟเขาไม่ได้เพิ่งพูดกูก็ลำคาญมันมั้งมากเลยลุงเคเขาแบบวนไปวนมาแบบเดี๋ยวเข้าคลังนะเดี๋ยวฝากตัวหน่อยนะเดี๋ยวนี่หน่อยนะคือบอกว่าผมให้เอาเข้าคลังแล้วเขามาฝากขอบคุณท็อป2ด้วยนะครับผมเราต้องทำตัวนิ่งๆเราต้องทำตัวนิ่งไว้พุ่งกลับเอาไงดีมันผมว่ามันต้องจบได้นะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเริ่มจะคือมันจะเสียเวลาเขาด้วยน่ะถ้ามันเล่นกันอ่ะมันดีมันไปเลยเว้ยจะไม่ต้องใส่แค่ไอ้24โมงอ่ะงั้นผมประกาศเรียกไอ้จิมมี่มาก่อนไหมเอางี้ดีกว่าไหมประกาศเรียกมาเลยก็ได้แค่เข้าใจว่าจิมมี่ตอรอไหนตอรี่ตำรวจไฟกันมาเพราะกูอีกละตำรวจไฟกันเพราะกูเหรอโปรเจกเกอร์ไอ้สัตว์เนี่ยใครแบบไปพูดใครกับใครได้เฮี้ยๆเลยนะสัตว์ลุงครับลุงครับโอ้ยลุงครับลุงอยู่ก่อนลุงหมัดตรงเข้าที่หน้าปุ้งใจเย็นก่อนอย่าดื้อลุงกำลังเคลียร์ให้อยู่ยังครับยังครับใจเย็นนะลุงเดี๋ยวไปเย็นตอนนี้เขาเรียกว่าจำความจำเสื่อมครับจริงๆแล้วไอ้อะไรเนี่ยมันจะเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าจำความจำเสื่อมเว้ยเขาเรียกว่าความจำเสื่อมเขาไม่เรียกว่าจริงๆแล้วไอ้เนี่ยมันต้องเรียกว่าความจำเสื่อมแบบไม่ได้เรียกว่าเออมันต้องอะความจำเสื่อมคืออยู่ดีแล้วจำใครไม่ได้ไม่ใช่ครับมันต้องความจำเสื่อมแบบไอ้เนี่ยแต่ทุกคนเขาเรียกกันไงเรียกให้มันดูเท่กว่าเขาเรียกว่าครับเขาไม่ยอมดำเนินคดีอ่ะเขาจริงๆเขาดำเนินคดียัดผมใส่คุกก็เรียบร้อยแล้วนะเขาไม่ยอมไอ้นี่อ่ะเด ไอ้หน่วยก็มาช่วยแต่เขาไม่รู้แล้วรู้สึกตัวนะไอ้หน่วยรู้แล้วยังไงต่อเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกอ่ะพอผู้เสียหายอ่ะคุยเขาจะเอาเรื่องไหมผู้เสียหายมานะอ
แต่ว่าถ้ามันถึงขั้นตำรวจแล้วอะแล้วนี่ก็จะเอาให้ได้เนี่ยนี่จะเอาให้ได้เลยเว้ยเอาให้ได้อย่างเดียวเว้ยเนี่ยเฉยนี่จะเอาให้ได้อย่างเดียวเลยเว้ยตำรวจคนนี้เว้ยไม่ยอมเหมือนกันเว้ยหัวร้อนแล้วเว้ยแต่จะเอาให้ได้เว้ยตำรวจคนอื่นเขาไม่เอาเว้ยมีแต่นี่จะเอาคนเดียวเว้ยเลยเถื่อนอะไรกันขนาดนั้นไอ้อย่าไปบอกใครล่ะตำรวจเขาไม่มีอะไรทำช่วงนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเองมากกว่าครับผมมองว่าขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเองอ่ะเขาเลยไม่ทำกันอ่ะเขาอาวันออกมาไล่อย่างเงี้ยโจรมันไม่มีสิทธิ์หนีอยู่แล้วครับเขาก็เลยไม่ทำกันลองดูเดี๋ยวทุกวันนี้มีใครขายยาไหมอ่ะน้อยคนที่จะขายยาน้อยคนที่จะขายยาไงเอาออกวันคือต้องตั้งกฎอาวันอะในเหตุการณ์แบบไหนอะอยู่ดีคุณเอาอาวันไปจับยางเนี้ยไอ้เขาจะหนีกันยังไงวะขับมาปุ๊บอีกคนนึงยิงอีกคนนึงขับโอ้โหยิงล้อกระจายเลยเจอโปรแกรมเป้ากลางจอไปนี่ปวดหัวเลยใช่ครับโจรเขาอยากมีความตื่นเต้นในการหนีตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่เขาหนีแบบไปหนึ่งครั้งหนีไม่ได้เลยต้องมีโอกาสให้เขาหนีด้วยไปสักสองครั้งอะไปสักห้าครั้งโอกาสโดนจับหนึ่งครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่นี้แม่งไปทุกครั้งโดนจับหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยไม่ทำกันนะที่ผมฟังมาจากในประเทศนะครับแล้วหนึ่งโทษมันแรงด้วยโทษมันแรงด้วยพวกมันแรงว่ะเขาก็เลยไม่เล่นกับตำรวจครับนี่แต่ผมเนี่ยเล่นกับตำรวจนี่แต่ผมนี่แหละที่ยอมเสียเงินกับตำรวจบางคนอื่นเขาไม่ยอมเสียหรอกครับเงินอ่ะใช่ครับหนียังไงก็โดนอ่ะมันหนีไม่รอดอยู่แล้วอ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยที่คุณเห็นไหมที่ผมหนีมาได้แล้วนะแต่ผมเจออาวันไล่คันเดียวเลยผมหนีทุกคันมาได้แล้วอ่ะที่เข้าซอยมาปุ๊บอาวันโผล่มาเลยเป้ากลางจอมีอยู่แล้วครับเป้ากลางจอมีอยู่แล้วตอนนี้ใครใช้เป้ากลางจอโดนแบนครับเออเมื่อไหร่เขาจะมาทำพอดีผมอ่ะเป้าวางจอมีเป้าวางจอมีมีเป้าวางจอมีครับมีต้องแฟร์กับตัวเองด้วยอ่ะไอเรื่องพวกนี้เราห้ามเขาใช้ไม่ได้หรอกบางคนแอบใช้นู่นนี่นั่นมันมีอยู่แล้วเอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำโปะกลางจอก็ได้ก็มีครับ
แล้วช่วงเนี้ยแล้วไอ้หน้าจอไอ้หน้าจอมันมีทุกหน้าจอแล้วนะที่มันสามารถปรับไอ้นี่ได้อ่ะปรับกระเป้ากลางจอได้มันมีหมดอ่ะครับจอดีๆแพงๆมันก็มีเซตมาให้ในจอแล้วครับไม่เห็นออกสตรีมด้วยหน้าขากับจิมมี่ดูจิมมี่ว่าไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้จิมมี่ฟังนะ คือคดีเนี้ย จิมมี่จำได้ไหมที่จิมมี่อ่ะเนี่ยกูนี่แหละจิมมี่อ่ะจิมมี่เป็นคนจับจิมมี่จำได้ไหมที่มันเป็นคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาจำได้ใช่ไหมถึงจิมมี่จะไม่เอาความมาแต่คนที่เขาฆ่าจิมมี่อ่ะมันเป็นเหตุซึ่งหน้ามันวงเล็บอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วตัวแดงว่าไม่สามารถยอมความได้เหมือนที่ผมจับจิมมี่อ่ะจำได้ใช่ไหมแต่สามารถลดโทษได้จำได้ใช่ป่ะที่เคยโดนนั่นแหละแค่นั้นแหละถึงจิมมี่จะยอมความหรือไม่ยอมความอ่ะยังไงผมก็ต้องจับแค่นั้นแหละที่จะมาอธิบายให้ฟังก็คือเหมือนที่จิมมี่เคยโดนมานั่นแหละโอเคตามนั้นเข้าใจนะโอเคไม่ปรับเขาไหมไม่ได้ไม่เขาบอกมีคดีอาญาลุงครับจิมมี่อยากใกล้อ่ะจิมมี่ระวังลุงครับลุงฟังผมอยู่ไหมถ้าฟังอยู่รบกวนยกมือหน่อยครับผมไม่ยกหรอกงั้นผมขออะฮัลโหลแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ไม่อยู่อ่ะก็ใช่ไงกูถึงนี่ถึงบอกไงมันมีเคสเฉิมมาไงอยู่โอเคนี่นะครับลุงผมอธิบายให้ลุงฟังนะคดีเนี้ยคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญานะครับลุงถึงเต้าทุกนะครับเขาจะไม่เอาผิดนะครับแต่การฆ่าคนต่อหน้าตำรวจนะครับมันเป็นตั้งใจเจตนาฆ่านะครับตำรวจมึงขับลุงจะโดนโทษจำคุก24ชั่วโมงนะครับค่าปรับ 10,000 นะครับเดี๋ยวส่วนเนี้ยในส่วนเนี้ยผมเข้าใจนะว่าลุงอาจจะไม่ได้สตินะครับผมจะลดโทษให้ลุงนะครับ2ใน3นะก็จะเหลือแค่8จำคุก8ชั่วโมงนะครับค่าปรับ 10,000 นะครับก็ดำเนินคดีตามนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปล็อกตัวลุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำคดีต่อเลยจะได้จบเนาะรีบโถนะลุงมันเสียเวลามาเยอะแล้วขอความร่วมมือลุงด้วยลุงนั้นช็อตก็ได้ไหมตัวเซฟช็อตก็ได้ไหมช็อตแก่ก็ได้ปะลุงขออนุญาตโทษทีนะไม่โดนมันอยู่กับจิมมี่เขาออกไปแล้วเดี๋ยวเขางัดโอเคปะเนี่ยแดกเลยเนี่ยเนี่ยใช่ปะเนี่ยไปถ่ายรูปไหมเนี่ยเล่นกันแดกจิมมี่ต้องแดกแล้วถ่ายรูปคู่ไปเลยเซลฟี่ไปเลยเดี๋ยวผมแดกถ่ายรูปคู่ไปเลยเนี่ยมึงเล่นแบบมึงแดกกันเลยอ่ะใครจังมาดีอ่ะไอ้สุนัขกูอย่างชอบเลยตำรวจสอนอนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนะครับตุ้งซ้ายหน่อยครับซ้ายหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวมาขออนุญาตตรวจสอบของในตัวนะครับไม่น่ารักเหมือนเอได้สัตว เราผูกขอยาใส่บินนะครับลุงไม่ได้กะ
จะเล่นกับตำรวจเลยเฮียแต่ตำรวจมันไม่เห็นต่อหน้าไงจะมาถ่ายรูปเล่นๆเฉยไม่ได้กะเล่นกับตำรวจเลยครับตำรวจมันขับรถมาพอดีแล้วไปทุบพอดีไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอีกเจ๊ลิงยางออกไลฟ์ตอนทุบไปไม่ได้ดูอ่ะเด็กออกได้เด็กออกแกงสเตอร์ของเราคอมมินเท่าไหร่ครับ 20,000 ครับประมาณ2เอ้ย 200,000 200,000 แต่เย็นเบาได้เบาบับได้เบาเดี๋ยวขอแล้วดูชื่ออีกทีนะครับลุงเบาได้เบาครับจบกันเลยจ็อกเกอร์ใช่หรอผมโดนเท่าไหร่ 20,000 เหรอถ้าผมโดน 20,000 เหรอผมโดน 5,000 ให้ผมโดน 5,000 ไม่ได้โดน 20,000 อ๋อไอ้เหี้ยไม่ใช่อ๋อคอมไอ้สัตว์ใจคิดว่าไอ้นี่โดนปรับเอาสักงงเลยปิดตำนานจ็อกเกอร์30นาทีเมื่อเหตุการณ์โดนอาวันไล่ล่าลุงซิกอ่ะลุงซิกเขาเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ผมเป็นโจ๊กเกอร์โง เดี๋ยวค่อยออกไปฉายแสงต่อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็ออกไปเอาสักกูไม่กล้าเล่นคอนเทนต์กับตำรวจเลยตอนนี้ถึงผมไปทำคอนเทนต์ประเทศตำรวจประเทศอื่นแทนเนี่ยสุดพี่ป้อมขับนู่นไปป้อมมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเลยผมไม่เห็นใครเลยมันทะลุมิติเกินยกดีครับกินข้าวอร่อยครับเลิกทำคอนเทนต์กับตำรวจมานานแล้วนะนานมากกี่วันแล้ววะโอ้ยหลายวันแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ของโจเซฟอะแต่ลืมว่าถ่ายรูปไปตำรวจเขาต้องตามอยู่ดีครับเยอะเกินแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจตอนผมถ่ายรูปเลยเขาไม่สนใจตอนวอมเหตุการณ์ซึ่งหน้าไงโดนเท่าไหร่วะ16มั้งไม่รู้อะโดนเท่าไหร่ไม่รู้อะจำไม่ได้16มั้งจะไม่ได้อะโดนเท่าไหร่8ชั่วโมงนะ8ถ้าคนไม่มาช่วยนี่เหงาเลย8ชั่วโมงแต่หน่วยน่าจะรู้อะว่าผมโดนจับอะเดี๋ยวก็มาอีกอะหน่วยอะ